สวัสดีครั้งครับกาลาเรนเจอร์ก็มารอบนี้ก็มันมีกิจกรรมอันนี้ครับซึ่งค่อนข้างดีล็อกอินตอน5โมงเย็นถึง4ทุ่มก่อน4ทุ่มก็รับไปครับสีอะไรเดีย อันนี้แล้วแต่เขาจะแจกครับไม่มีอะไรตายตัวเมสดาราครับประสบการณ์2เท่าสมบัติ2เท่าและเหรียญ2เท่าครับก็เล่นได้เลยด่านใหม่มาพอดีก็อะไรเหลือก็ลงไปครับเป็นกระดานพิเศษครับมาอีกแล้วครับหายก็ดี แค่นี้แหละ ที่เหลือเดี๋ยวเล่นก็ประกาศก่อนพี่มันมีออโต้ให้แล้วใช่ไหมแต่ผมก็ยังไม่ได้ลงเลยขี้เกียจนั่นแหละไอดีหลักเล่นละพอไหวมีออโต้มีอะไรให้จะเล่นสเต็ปช่วงแรกพอเริ่มเข้าลงเข้าที่ลงตัวใช้ไอเทมมันครบก็ออโต้ไปเลยแล้วก็คอยสลับทีมเอาก็ช่วยได้ชนะเยอะหน่อยแต่มันรีแต้มใหม่นี่ใช่ไหมเฮ้ยเจอสูงว่ะเอากดเข้าไปเลยคือตอนนี้เขาจะมีการแบบต้องจัดทีมนี้ใช่ไหมพีทีมแรกเลยดีกว่าไหมจะได้ไม่ลืมว่าทีมแรกเก็บเลเวลนี่เดี๋ยวค่อยเล่น คือเห็นเขาว่าทำกันยังไงอะเนี่ยจัดไก่ไว้หนึ่งตัวคือเดี๋ยวนี้อย่างที่ผมเคยขอเขาไว้ใช่ไหมว่าเวลาตั้งรับอะไม่อยากติดลบเยอะแต่เวลาไปตีเขาแล้วเราแพ้ติดลบเยอะเหมือนเดิมใช่ป่ะแต่ถ้าทีมตั้งรับเราตั้งรับแล้วแพ้ติดลบน้อยลงแต่ฝ่ายที่ตีชนะเขาก็ได้แต้มไปเท่าเดิมก็ดีก็โอเคเขาก็เลยทำอย่างนี้กันเลยผิดป่ะวะก็ไม่ผิดนะก็แล้วแต่ชอบนะเพราะถ้าแถวบนเขาก็คงจะจับคู่ปั๊มแต้มกันนั่นแหละแล้วแต่คนป่ะบางคนก็ไม่ทำเห็นเขาว่าเนี่ยแบบช่วงไหนที่เล่นกันพร้อมกันก็ทำงี้เลยครับแล้วพวกนี้ดูแล้วว่าเราไม่น่าจะสุ่มเจอเขาไงโอ้ถ้าเจอก็จักผัดแตกเลยตุ้มเลยอะแต่เขาก็จะติดลบไม่เยอะอยู่ดีผมว่าผมก็คิดวิธีดีแล้วนะแต่เขาก็หาช่องทางได้นะคือตีไปเขาก็ฝ่ายตั้งรับแพ้แน่นอนใช่ไหมฝ่ายบุกก็ได้แต้มแน่นอนแล้วก็ตีกลับตีไปตีกลับคือถ้าจะปั๊มกันขนาดนั้นก็น่าจะคุมเขาแหละมันกลายเป็นดูก็ไม่ดีเหมือนกันวะตอนนี้กำลังสับสนกับชีวิตด้วยความคิดที่แนะนำเขาไปมันผิดหรือวะทำไมกลายเป็นแบบนี้แต่ระดับล่างๆก็ยังเหมือนเดิมนะครับ 8,000 ก็ไม่ล่างแล้วมันก็ไม่แปลกหรอกมันก็ควรจะปั๊มกันอ่ะก็ดูดิกว่าจะขึ้นรีเจนได้เท่าไหร่อ่ะกี่พันนะ รีเจน1 6,000 นะตีซะ 5,000 6,000 มันก็นานนะตาละ20เหมือนเดิม10ตา200 100ตา 2,000 ต้องเล่นอีก100ตา200คนนกคิดแล้วก็เหนื่อยโอเคแล้วอะไรต่อจัดทีมเล่นด่านพิเศษกันต้องจัดประวัติจัดก็ได้บอกแนวขี้เกียจเล่นครับมาลุ้นของรางวัลกันดีกว่าไปป้อม3ตัวตรงนี้ก็ขออภัยนะครับไม่ได้ตอบอะไรมากไปผมต้องขอบคุณเขาหรือเปล่าเนี่ยที่เขาแบบเปลี่ยนแปลงตามใจเราเนี่ยถึงมันจะช้าไปหน่อยก็เถอะแล้วก็ขอบคุณแล้วกันครับว่าดูเหมือนยังใส่ใจอยู่บ้าง
หลายๆอย่างก็ดีขึ้นนะแต่ก็เกมพวกนี้มันเหมือนอะไรอ่ะสิ่งเสพติดแล้วกันใช้คำนี้เลยป่ะลุ้นของรางวัลเล่นๆดีกว่าคือถ้ายังสนุกอยู่อ่ะยังเสพมันอยู่อ่ะเราก็จะติดมันแล้วถ้ายิ่งเสพและยิ่งชอบก็เสพไปเรื่อยๆสนุกไปเรื่อยๆแล้วพอวันใดวันหนึ่งที่รู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่แล้วอ่ะมันไม่สนุกแล้วเราก็จะหลุดออกมาหลุดออกจากภวังค์นั้นหลุดออกจากห้วงนั้นออกมาและทำให้รู้ถึงความจริงว่าเอ๊ะมันก็มีอย่างอื่นที่ดีกว่านี่เกมไม่ได้มีแค่เกมนี้เกมเดียวนะอะไรประมาณนี้ครับดังนั้นผมว่าก็เป็นหน้าที่ของเกมเหมือนกันที่จะทำให้เราติดอยู่ในภวังค์นั้นเล่นแล้วสนุกเล่นแล้วได้แข่งกับเพื่อนอะไรประมาณนี้ครับยากไปก็ไม่ดีแน่นอนยากไปมันก็เครียดคิกๆอย่างเงี้ยบางทีเล่นแล้วเราต้องการความสนุกไม่ใช่เหรอมาเจออย่างนี้มันก็คนจะสนุกไหมนะกว่าจะล็อกอินเข้าเกมกว่าจะอะไรมาเงี้ยเพื่อมาได้อย่างนี้เหรอถ้ายังเด็กๆก็ยังจะไม่สนใจเรื่องเวลาใช่ไหมคือถ้าโตมาแล้วก็จะรู้ว่าเวลา20ชั่วโมงต่อวันเนี่ยมันไม่พอไม่พอใช้เอาไว้ถึงวัยแล้วกันครับบางเรื่องมันไม่ถึงเวลาก็ไม่รู้อีกไม่เข้าใจผมก็เริ่มหลุดจากภวังค์ลายเรนเจอร์นะไปลองอันอื่นแล้วมันแบบเฮ้ยเออเกมมันต้องแบบนี้นี่หว่าสนุกแบบนี้สิถึงจะเป็นเกมก็ระวังหน่อยแล้วกันคืออัปเดตล่าสุดนี่มันน่าจะพีคไงเออจะดีใจทำไมวะก็ได้อันนี้แหละโอ้เนี่ยพอก็ใกล้จบเดือนรอเดือนหน้าแล้วกันนะตัวใหม่วนอีกรอบอัปเดตกับว่าพีคไงแต่รอบนี้เหมือนแบบไปทำระบบพื้นฐานให้มันแบบ international อ่ะคือมีความเป็นสากลมากขึ้นเพราะเกมนี้มันก็กี่ปีละ3ปีกว่าใช่ป่ะฉะนั้นระบบอะไรบางทีก็ล้าหลังไปแล้วอ่ะแล้วมันค่อนข้างจะอัปเดตช้าด้วยและหลายๆอย่างก็เหมือนแบบถูกทิ้งไปแบบโอ้ไม่มีเยื่อใยเลยตัวไหนขายไม่ได้ก็ไม่ทำแล้วทำเฉพาะตัวขายได้แล้วช็อกไปแล้วกันอยากเล่นสนุกไปเล่นเองครับคือไม่มีอะไรจะสอนแล้วน่าจะแบบเขียนตำรารีใหม่ผมก็ 3-4 รอบแล้วตำราของท่านอื่นอีกก็ไปหาดูเอาเนี่ยหลุดจากภวังค์นี้ก็ไปภวังค์โยไกซาก้าก็สุดยอด แต่ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหนนะเหมือนว่าเราเป็นหนูทดลองอะแล้วระบบมันแบบอย่างไลเรนเจอร์เนี่ยมีแค่2สกิลใช่ไหมตัวเก่งๆแต่อันนั้นมี5สกิลตีธรรมดาอีก โหดกว่าไหมก็เกมรุ่นใหม่นะแล้วอะไรอะบัฟต่างๆอะก็ค่อนข้างจะหลากหลายมันก็ทำให้มีโอกาสที่จะเกิดโอ้หกแดงเลยโอ้โหรางวัลขั้นต่ำล้วนๆเลยว่ะ
10 นาทีเพื่อสิ่งนี้บางทีก็ไม่อยากบ่นไปด่านปกติเอียนก่อนนี่ครับก็เราแจกไหแดงอีกอันนี้ผมลงอันไหนว่าอันนี้มั้งทอง2 เท่าประสบการณ์2 เท่าโอกาสดรอปสมบัติ2 เท่ามือใหม่คนไหนเก็บสมบัติไม่ครบก็จัดการครับอ่ะจบได้เหรอนี่ครับฟาร์มสบายเลยแล้วแต่ขนนกที่มีแต่ก็ยังไม่ออกเลยเอาอีกจนกว่าจะออกมันเร็วดีนะชอบด่านอย่างนี้ป่ะไม่ต้องใช้สมองดิแต่ส่วนใหญ่มันก็ไม่ท้าทายอะไรครับส่วนเนี้ยบอกตรงๆเลยมันไม่ท้าทายแล้วจะจัดมายังไงมันก็ไม่ท้าทายแล้วโอเคครบสักทีดรอปแมวนะดีจัง 100% แล้วครับที่เหลือน่าจะ 100% หมดแล้วก็เคยเปิดให้ดูไปยังแต่ตามเพจต่างๆก็ทำให้ดูแล้วนะดีอ่ะแบบเล่นเกมด้วยกันเนี่ยคือแลกเปลี่ยนความเห็นไงแลกเปลี่ยนสิ่งที่พบเจอกันมีความสุขเลยไม่ต้องไปหาเองเลือดเพิ่มเลือด3 เท่าไม่ใช่ขั้น3แต่ไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์อาจจะสักอีก 10% ละมั้งคือมันก็ไปปรับลดระดับอันเก่าๆนะแล้วมาเพิ่มให้อันนี้ไปด่านพิเศษกันต่อไม่ค่อยอยาก PVP นะครับขออภัยจริงๆคือใจมันไม่ได้อะ PVP นะใจมันไม่สู้กับ PVP แล้วโคบี้นี่มันไปไหนวะเอลแคร์เหรอมีสกิลเดียวด้วยนะโอ้โคตรเก่าเลยด้วยนะแต่สตันเป็นวิใช่ไหมก็ถ้าอัพเต็มก็สตัน14 วิแต่ตัวรุ่นเก่าไงครับมันก็ระยะ สตันมันก็แคบรุ่นใหม่มันเทพกว่าตอนนี้ถ้าได้ตัวพวกนี้มาผมก็เอาไปย่อยแล้วล่ะไม่เก็บไว้ละอ๋อสายไหวพริบแต่ก่อนมันสายสเตนหรือเปล่าระยะสปาร์ตก็มีเดี๋ยวไปอ่านสกิลก่อนแล้วกันนะไปด่านพิเศษกันต่อครับเรื่องชมก็ชมไปแล้วใช่ป่ะว่าปรับให้มันแบบเข้าที่มากขึ้นดูเป็นเกมที่ดีมากขึ้นที่เหลือก็ไม่รู้จะขออะไรแล้วล่ะแล้วแต่มันให้มันแบบถ้าขอแล้วได้ทุกอย่างมันชีวิตมันจะง่ายไงบางทีเราก็อยากให้อะไรแบบเซอร์ไพรส์บ้างเซอร์ไพรส์แต่ละทีไม่ไหมช็อกโลกอันนี้แนะนำถ้ามันไม่รอดก็ต้องติดโล่นะอย่าไปเสี่ยงชีวิตเลยครับเคยลองเสี่ยงแล้วมันล้มเงินกระจุยกระจายเลยถ้าขี้เกียจยื้อนานก็จบไปเลยดีกว่าครับคือเล่นมาระดับเนี้ยทองมันเหลือแล้วล่ะเหลือจนไม่รู้เอาทำอะไรแล้วก็จะจ่ายไปไหนจะได้ไม่ต้องเสียเวลานานครับเว้นแต่ว่าจะเล่นโชว์เด็กมันก็อีกเรื่องนึงเนี่ยได้ตั้ง109จ่ายไปหน่อยค่าให้นั่นเท่าไหร่โอ้โหเลเวลเด้งพวดๆเลยคิกก็เห็นเขาได้กันนะ4 ล้านละขายไปวะอาจจะดูเสียเวลานิดนึงนะโอ้ยังไม่เต็มอ่ะขายไปแล้วกันเนี่ยมันติดอยู่จังหน่อยนึงเนี่ยสึกเซ็งน่าจะเต็มๆไปเลยอ่ะไปอีก3 รอบละโอเคเดี๋ยว PVP รอบหนึ่งนะถึงจะออโต้ก็เหอะแต่มันก็ใจมันไม่ได้ครับเขาทำผมหลอนเนี่ยชนะอยู่อ่ะแต่เกมละ5 นาทีขึ้นไปเกิน5 นาทีชัวร์ผมก็เลยใจมันไม่สู้อ่ะเห็นแล้วก็ท้อเลยเล่นให้ชนะได้แต่มันก็เปลืองพลังงาน
โอ้ไม่เห็นในเงาเลยวะที่จริงผมจะทำตัวไหนเล่นอีกวะมะนาวใช่ปะก็ต้องลงกลับไปลงล่ามะนาวก็เหมาะกับระดับนรกจริงๆนะเขาแม่งนรกจริงๆคือถ้าไม่จัดเต็มนี่ก็โอกาสแพ้สูงอะเพราะเคยโดนแล้วนี่มันตีสแปร์นี่ก็ตุ้มทีเหลือแต่ตัวแทงก็อร่อยเลยดิเราก็เลยติดครบสูตรถึงรอดเรียบร้อยครับเกลี้ยงอย่างนี้เหลืออีก10จับมะนาวกันแล้วกันนะด่านบอสเลยเหรอบางทีน้องๆอาจจะสงสัยเอ๊ะทำไมไม่ใช้กบเลยคือตัวพวกนี้มันฟาร์มได้ไงน้องจะไปใช้กบทำไมอ่ะเอ๊ะเด็กๆสมัยนี้มัน มันต้องรู้จักประหยัดสิเดี๋ยวนี้ใจร้อนครับอ้าวช้าจังโอเคบางทีเราจะประหยัดแบบอะไรอ่ะจำคำนี้แล้วกันน้องจะเจอในชีวิตแน่โอ้โหเป็นไงได้มะนาววะกบมะนาวเลยเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายสุภาษิตเก่าๆนี่แหละแต่เจอในชีวิตประจำวันชัวร์ๆอ้าวทำไมอ๋อมันใช้เท่าไหร่วะ12เหรอหมดแล้วเครจะทีม PP กันเอาไว้ทีม2แล้วกันนะทีม2เหรอใช่ได้สักคู่นะดูกันจัดเพลย์ก็ได้นี่เราใช้อะไรวะทีม2ไม่ได้เล่นแบบจริงจังนานมากแย่ๆๆเลยดำน้ำมาลิชื่อโอเคครับทีมเซตถึกเซตเดียวก็ได้มั้งส่วนอีกอันเราใส่ของให้นั่นไหมวะใช้รอนน่าจะชัวร์กว่านะครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันอยู่ลึกไงไม่ได้ใส่ของแล้วอะเราต้องใช้แมวอยู่ดีแล้วหลังก็ใช้มูล แมวอะไรอีกเสือขาวไม่ใช่ลาโอนะรันด้วยไหมปะเอาสัก3รอบให้สั่นสะเทือนวงการด่าบอกเลยคุณทำผมปั่นฝันร้ายอ่ะเนี่ยมันอันนี้น่าจะล็อกได้ด้วยนะคือถ้ากดมาแล้วมันทีมหนึ่งนำตลอดเนี่ยก็ไม่ไหวอ่ะกลัวพลาดอยู่มีโอกาสพลาดอยู่แต่ถ้าแพ้แล้วก็ต้องทำใจแล้วครับกดผิดสเต็ปไปแน่ทำอะไรล้มแล้วอ่ะมันเบรกไม่อยู่เลยไงพอมันเบรกไม่อยู่ก็ปั๊มแร่ไม่ได้เพราะต้องปั๊มตัวไปยิงไงโอเคเหมือนจะดีขึ้นโอ้พัดเราก่อนว่ะเสียเปรียบไงโอ้สเต็ปเข้าเขาหมดเลยโอ้โหเสียเปรียบโคตรอ่ะเขาโตแล้วครับคูณ2ด้วยมันดีตรงนี้
ันก็ได้จังหวะปามิซายแล้วมั้งที่จะช่วยเราได้แต่มั่นใจในเอสครับส่งแมปไปเยอะจบอยู่แหละแต่มันมีประโยชน์กับเราแค่นี้แหละน่าจะจบเร็วขึ้นเอสเราเดเมจโหดครับเชื่อถือได้สะเทือนวงการแน่นอนแต่มาชนไม่อยู่แล้วว่าคือแค่ดูแต้มตรงนี้ที่บวกก็รู้แล้วล่ะว่าปัจจุบันเราอยู่แรงไหนนะตอนนี้ผมก็พยายามจะเซิร์ชหาให้เจอตัวเองในอีก ID ของตัวเองอยู่จะได้ใช้วิธีฟาร์มเมื่อคืนทำแล้วยังไม่เจอพอเจอแล้วก็สลับกันตีไปครับโอ้ยพลาดอีกแล้วโอ้โหอะไรวะล้มแล้วโดนอะไรเข้าไปรู้สึกสับสนในชีวิตเลยช่วงต้นยังไงก็ต้องกดเองนะครับผมก็ปล่อยโคนนันแล้วกันโอ้พัดก่อนอีกแล้วอะมิสไซล์อีกแล้วอะแม่เอาให้เกี้ยงหน่อยเว้ยซุปเปอร์ไปไม่มีปัญหาเหมือนจะดีขึ้นครับเวลาพัดกลับอ่ะแล้วยิงตามอ่ะมันตายซึ่งก่อนหน้านี้มันพัดกลับมันมักจะติดโล่สวนอะไรเงี้ยซึ่งหงุดหงิดมากแต่ตอนนี้ไม่ใช่บอทระดับสูงสุดครับบอทระดับสูงสุดก็อยู่ระดับพวกรีเจนอะไรพวกนั้นนั่นแหละอันนี้ยังเป็นบอทง่ายๆอยู่ครับอย่าเพิ่งดีใจไปที่เห็นมันง่ายเพราะมันยังเป็นบอทระดับกากๆอยู่ดีจังสมเจอหายไปละเบื่อ เห็นหน้าแล้วเบื่อคือไม่คุ้มมันไม่ควรจะยื้อนานไงแม่งก็ทำแต่ตัวที่ยื้อเก่งๆมาแล้วเราเปิดไม่ได้ไงปัญหาก็อยู่ตรงนี้แหละสำคัญตรงนี้แหละ ถ้าทำมาแล้วเราเปิดได้ไม่มีปัญหาเราเปิดไม่ได้โอเครอบนี้ดูดีขึ้นครับเราขอบคุณอีกรอบแล้วกันว่าหลายๆอย่างปรับเปลี่ยนให้ดูดีขึ้นจนไม่รู้จะขออันไหนแล้วล่ะแต่ว่าให้มันดีต่อเนื่องแล้วกันไม่ใช่หายไปแบบ3เดือน4เดือนแล้วยิ่งหลายๆอย่างมันก็โอ้โหยิงเราเล็กแล้วอะเราก็ไม่รีบออกแล้วกันออโต้ไปแล้วอ่ะเสียเปรียบอ่ะแต่ออโต้ได้แต่เรารู้สึกเสมอกับบอทนะทำให้ปล่อยตัวทันไงปกติมันไม่เคยได้ปล่อยทันบอทหรอกมันไม่มีทางที่จะปล่อยตัวได้ทันบอทคือนอกจากต้องมองเกมแล้วอ่ะจึงต้องมันแบบกดอีกไงมันโอ้โหใครจะได้ขนาดนั้นนะสิ่งมีชีวิตมันทำไม่ได้หรอกตายสิแพทตินัม1ครับอ๋อลนบีกโอ้โหตีแทบตายลนบีกดีจังเป็นจะถีบแล้วลงมาอีกนะบางทีก็ดูเป็นแนวคิดที่โง่เง่านะแบบพยายามกดดันให้ผู้เล่นรู้สึกต้องดิ้นรนอ่ะซึ่งบางเกมถ้าดิ้นรนแล้วมันสนุกอ่ะมันก็น่าดิ้นไงแต่ถ้าดิ้นแล้ว
มันไม่สนุกอ่ะจะไปดิ้นทำไมอ่ะเกมอื่นที่แบบแฟร์กว่านี้สนุกกว่านี้ก็มีอ่ะครับจบตัวนี้แล้วสบายใจกันยังได้ดู ก็เล่นอยู่แหละแต่ไม่ค่อยแบบเล่นเยอะแล้วไงโอเคจัดทีมให้เหมือนเดิมสุดท้ายก็ไปดูนั่นกันดีกว่าว่าอะไรที่อยากให้รีบจัดการให้มันแบบเข้าที่สักทีนึงทำอะไรมันบ้างทำอะไรกับมันบ้างนะครับเทรนนิ่งทำให้มันมีประโยชน์กว่านี้หน่อยได้ไหมมันช่วยได้แต่มือใหม่ไงมือเก่ามันช่วยอะไรไม่ได้เลย Secret Lab เมื่อไหร่จะเลิกหลอกแดกก็ทีทำอะไรที่มันแบบผู้เล่นได้ประโยชน์ได้สนุกได้ลุ้นไม่ใช่มาเป็นอะไรที่หลอกแดกแร่ไปวันๆเพื่อเหมือนเอาแร่ออกจากระบบไปใช้อะซึ่งไม่มีประโยชน์เลยไม่ตื่นเต้นแล้วยังมีใครเปิดตรงนี้แล้วสนุกอยู่อย่างมากก็เปิดรอบ2รอบไม่ได้ก็หลบแล้วพอแล้วมันไม่สนุกแล้วอะแล้วถ้าเปิดไปครบๆนี่ก็คือขาดทุนนะครับถ้าไปได้รางวัลที่อยากได้อันดับหลังๆอ่ะคือต้องเปิดสักไม่เกิน7รอบอ่ะต้องได้ครบอ่ะอันที่อยากได้อ่ะอันดีๆอ่ะถ้าเกินจากนั้นก็คือขาดทุนชัวร์ๆซึ่งส่วนใหญ่จะขาดทุนกันเพื่ออะไรแล้วหลังจากนั้นก็ Coming Soon ครับ Coming มากี่เดือนแล้วมันลืมอะไรหรือเปล่านะลืมทำอะไรเพิ่มหรือเปล่าทำไมช้าทำไมไม่รวมถึงกิลวอร์ที่เอาออกไปแล้วนะก็เซ็งกิลผู้พิทักษ์ตัวใหม่เมื่อไหร่จะมาโอ้โหไม่ใช่อย่างนี้ตัวใหม่สิคือมันก็ค้างงี้มาตอนแรกมาแรกๆนี่ผมหวังอะไรอะเดือนละตัวเลยนะเดือนละชุดเลยนะตอนนี้ก็ตัวใหม่ไม่มาเท่าไหร่แล้วผมก็ไม่ค่อยได้จำเท่าไหร่คือมันก็ขีดมาอยู่แค่นี้ก็จบเลยทำไมไม่ทำเพิ่มแล้วเหรอรออะไรมันก็ลำบากเนี่ยติดต่อติดตามอะไรกับเกมเนี่ยเพราะเหมือนไม่ใส่ใจอะไม่รู้จะไปคุยกับใครอ่ะเพราะมันไม่มีออฟฟิเชียลที่มารับเรื่องราวพวกนี้ไงไม่มีใครเป็น GM นะครับน้องเกมเนี่ยไม่ต้องไปติดต่อสอบถามพี่ใช่หรือเปล่าพี่คนนั้นใช่หรือเปล่าไม่มีใครเป็นทั้งนั้นนะเขาแบบเก็บไว้กับเขาคนเดียวเลยไม่มีออฟฟิเชียลอย่างอื่นเลยมีก็มีใน LINE ซึ่งคุยกับบอทอ่ะก็ไปคุยเอาแล้วกันน่าจะชีวิตดีมากเลยนั่งคุยกับบอทเนี่ยอะไรครับกดแปลใช่ป่ะบอสตัวใหม่ร้านค้าก็มีปรับอยู่บ้างแต่ตัวเนี้ย 408,000 ทำไมเขาส่วนใหญ่ก็ซื้อกบแดงกันตัวตกรุ่นอย่างเงี้ย 408,000 ทำไมให้มือใหม่ใช้เหรอมือใหม่เก็บกี่ปีจะได้ 408,000 มือเก่ายังไม่มีปัญญาเก็บเลยซึ่งมือเก่าไม่ใช้อยู่แล้วตัวใหม่ออกมาเทพกว่าเยอะแล้วเอาใส่มาทำไมเสือขาวยังพูดได้มันยังใช้ได้อยู่1ตัวส่วนที่เหลือใช้ไม่ได้เลยใส่มาทำไมไม่รู้จะไปถามใครคิดอะไรอยู่ด่านหลักก็ทำมาใหม่แต่ก็จะเล่นให้มันยากก็ได้เล่นให้มันง่ายก็ได้แต่เราก็เล่นให้มันง่ายละไม่รู้จะยากทำไมเพราะยากก็คือยากเลยอะพอบอสเล่นตีสเปซตายทั้งแถวแบบป้องกันไม่ได้อะหลบก็ไม่ได้อะว่าใส่ของดีแล้วนะใส่เกียร์แบบหลบแทบจะร้อยแล้วหลบเกินร้อยด้วยก็ยังโดนยังแปะเดียวตายเฉยเลยก็ไม่รู้จะไปมองหน้าใครแล้วมันจะเล่นยังไงอะเมื่อแนวตัวชนไม่ได้อะคือถ้าจะโกงแบบนี้ก็ไม่รู้จะทำไงอ่ะมันก็เลยต้องยัดป้อมอย่างเดียวก็เสียดายเหมือนกันครับมันก็ความสนุกก็หายไปแต่มันก็ถ้าไม่ทำก็ไม่ผ่านฮะ
ถึงผ่านแต่ก็กดกันชั่วโมงหนึ่งอะเวอร์ไปสิบนาทีแล้วกันก็ไม่ได้อยากจะท้าทายขนาดนั้นอีเวนต์นี้หมดวันที่29นะครับก็แนะนำรอตัวใหม่แล้วกันครับรอพวกลิมิเต็ดดีๆดีกว่าพวกนี้เหมือนทำมาขั้นเวลาแล้วตัวเก่าก็ไม่อัพเพิ่มให้ด้วยนะแม่งก็ยังเคืองไม่หายเจมคึกผมรอมาครบปีแล้วใช่ไหมเนี่ยเกินปีแล้วก็ไม่ได้ทำให้ทั้งๆที่เคยเทพปรับมันกากแล้วก็ไม่แก้ให้เลยไม่รู้จะไปโวยที่ใครด้วยรวมถึงแมวและอีกหลายๆตัวที่มันจะไม่ได้ขึ้นเป็นอันตราจริงๆหรอตัวไหนอะลาโอไม่ได้ชัวร์พวกลิมิเต็ดเนี่ยไม่ได้ชัวร์เอลแคร์เอ้ยเราได้ครบเนี่ยก็น่าทำว่ะได้บ่อยด้วยดีไม่ขายทิ้งเนี่ยแมวเนี่ยไม่ทำอันตราจริงๆหรอโคตรอยากใช้เลยนะบาดามนี่ไม่ต้องไก่อะเคยคิดว่าแรกๆถ้าไก่มันทำเป็นอันต้ามันน่าจะเทพเลยแต่ก็แรกๆตอนนี้ก็ผ่านเวลานั้นมาไม่รู้กี่ชาติแล้วตัวใหม่เทพกว่าเยอะตัวใหม่ข้ามตาไปแล้วเจมเนี่ยปรับมันซะเก่งเป็นกากแล้วก็ทิ้งมาไว้ตรงนี้จนโกะไม่ค่อยหวังเท่าไหร่ครับนี่อีกมูลก็รอต่อไปอะไรอีก AK ไม่ต้องก็ได้มั้งเรเน่นี่ก็ตัวยุคแรกผมก็คิดว่าเขาจะทำแน่น่าจะเป็นตัวเดียวด้วยมั้งในกลุ่มที่เหลือก็เป็นเจมใช่ป่ะเจมฮิวไม่ต้องทำก็ได้รวมถึงถ้าทำใหม่แล้วช่วยรีสกิลให้มันด้วยไม่ได้เหรอเนี่ยบัฟแค่เนี่ยกระจอกอะหรือว่าจะบัฟเท่าเดิมก็ได้แต่ขยายระยะให้มันกว้างขึ้นให้สมเป็นอุลตร้าหน่อยรีสกิลให้มันอีกรอบก็ได้ไม่รู้ขี้เกียจอะไรกันขนาดนั้นวะไม่รู้จะบ่นยังไงคือบางตัวแม่งแบบรุ่นเก่าแล้วสกิลมันเก่าไปด้วยอะทำอะไรไม่ได้เลยอะโอเคขออะไรอีกดีอารีนาไม่รู้ยังสนุกกันหรือเปล่าครับยังลงอารีนากันหรือเปล่าก็ถ้าจะเอาใจคนที่ไม่มีเวลาเล่นก็ลดด่านเหลือสัก5ด่านก็พอครับ10ด่านไม่ไหวครับอย่างเร็วกี่นาทีอ่ะด่านละ2นาทีแบบชนะรวดๆเลยนะด่านละ2นาที10ด่านก็20นาทีละรวมไปถึงโหมดอื่นๆที่ต้องเล่นอีกรวมแล้วต้องเสียเวลา2ชั่วโมงมีเวลากันขนาดนั้นเหรอเป็นเลสโหมดนี่ก็สิ้นหวังไปแล้วครับก็เล่นเอาขำๆไปเพราะรางวัลมันแบบไม่ได้ช่วยอะไรให้ชีวิตดีขึ้นเลยมีจัดแรงไม่จัดอันดับแต่ก็ไม่มีรางวัลอะไรให้ไม่รู้จะมาขึ้นทำไมก็ปล่อยให้เล่นใครเล่นมันก็ได้เหมือนเด็กๆเอามาอวดกันอ่ะเป็นไงกูได้เท่านี้มึงได้เท่าไหร่กูไม่ลงกูไม่เห็นมาได้อะไรลงทำไมอีเวนต์เยอะพีๆก็ดีแล้วมันจะแก้ทางไหมเสนอแล้วกันเพราะกว่าเขาจะปรับแก้ก็น่าจะประมาณครึ่งปีมีแนวคิดวะเสนอวิธีแก้ทางที่เขาจัดตัวเดียวนี่แล้วกันปรับให้มันล้างแค้นได้แค่ครั้งเดียวก็คือเราตีเข้าไปเขาตีกลับมาแล้วเราจะไม่สามารถตีเขาอีกตีได้ตีซ้ำคนเดิมได้แค่วันละหนึ่งครั้งนะไปปรับนั้นก็ได้หรือไม่ก็เลิกระบบล้างแค้นไปเลยหรือว่าล้างแค้นได้แต่มีโควต้าล้างแค้นแค่5ครั้งอะไรประมาณเนี้ยล้างแค้นได้โดยไม่เสียคนนกแต่ล้างแค้นได้แค่วันละ5ครั้งน่าจะแก้ได้เสนอไปแล้วนะ
แต่ไม่ต้องห่วงครับคนปั๊มอยู่คุณขึ้นไปแล้วคุณสบายใจได้แล้วที่จะตายคือพวกผมพวกกูเนี่ยที่ยังรีหาอีกไอดีไม่เจอเนี่ยแม่งไม่ได้ขึ้นแน่นอนอ่ะแต่เขาอย่างว่าฝั่งเขาจะปรับแก้คืออันก่อนหน้านี้เสนอไปก็จนลืมแล้วว่าพูดไปอ่ะจนก็มาทำให้ก็แล้วไปนอนนึกดูเอ๊ะเหมือนเคยพูดเรื่องนี้ไปนะจนลืมไปแล้วอ่ะเรื่องนี้เหมือนกันเสนอไปแล้วช่วงกลางคลิปจะท้ายคลิปด้วยเนี่ยกว่าจะเข้าหูกว่าจะอะไรก็ครึ่งปีไม่แน่ก็อีกสัก3ปีซีซั่น18อะไรพวกนั้นอ่ะเอาคงจะปรับแก้กัน ผมเสนอก็เหมือนแบบเขาหาทางจุดอ่อนให้ไงมันควรจะเป็นแบบไหนนะตีชนะได้แต้มเยอะใช่ป่ะแต่ตีไปแพ้ก็ลดเยอะเหมือนเดิมก็ถูกแล้วตั้งรับควรจะเสียแต้มน้อยก็ถูกแล้วประมาณเนี้ยมันก็ฟาร์มแต้มตรงนี้ได้ด้วยนี่เนาะต้องสุ่มหาอีกไอดีให้เจอแล้วกันนะครับสู้ๆนะทุกคนด่านหลักก็ปรับให้มันท้าทายกว่านี้ด่านหลักจะให้มันท้าทายยังไงก็เลิกให้บอสตีแรงครับนะแล้วก็หาสกิลใหม่ๆเหมือนเป็นที่ลองสกิลใหม่ๆเอาสกิลใหม่ๆให้บอสก็ลองไปคิดกันเอาแล้วกันไม่ใช่แค่แรงแค่กว้างอย่างเดียวแค่กว้างอย่างเดียวให้มันมีความหลากหลายกว่านี้หน่อยซึ่งถ้าทีมงานก็คงเหนื่อยหรือเอาเสาแบบใน PVP มาปักในด่านบอสก็ได้คือเหมือนแบบเป็นเสาของอันก็ได้อะคือต้องตีเสาให้แตกก่อนถึงจะทะลุไปได้อะไรประมาณนั้นนะคือไม่ต้องมายืนกันตรงกลางอะไรพวกนั้นนะไม่ใช่เสาไม่ต้องเสาแบบด่านพิเศษก็ได้เป็นเสาของอันน่ะคือตีแตกปุ๊บก็จบไปเลยไม่ต้องมาตีซ้ำกันไปซ้ำกันมาก็ได้หรือมีตัวพิเศษอะไรดีอะมอนพิเศษเกิดมาระหว่างฉากแค่ทำให้แบบขัดขวางเราไม่ให้ไปเติมเกมแนวหน้าอะไรพวกเนี้ยอยู่ดีก็หย่อนลงมาในฉากอะประมาณนั้นอะหรือบอทใช้ไอเทมบ้างก็ได้ด่านปกตินี่แหละแต่ไอเทมก็อย่าเทพเกินไม่ใช่ PVP ไม่ต้องเทพไม่ต้องสเต็ปเทพขนาดนั้นแค่ให้รู้สึกแบบลำคาญใจคือไม่รู้ว่าจะสุ่มมาเมื่อไหร่อะไรประมาณเนี้ยอย่างแรกก็ปักเสาอันไปสัก3เสาก่อนให้ผู้เล่นตีให้แตกก็เวลาสู้อยู่บุกไปสักถึงหน้าด่านฝ่ายศัตรูแล้วก็มีเสกตัวถึกๆมาสักตัวมาตัดทางไม่ให้แนวหลังเติมเกมขึ้นไปได้อะไรประมาณนี้ครับแต่ขอให้เป็นสุ่มนะคือแบบอยากจะมาก็มาไม่มาก็ไม่มาเงี้ยมันจะได้ตื่นเต้นบ้างที่สำคัญถ้าทำแล้วแจกรางวัลให้ดีกันด้วยให้คุ้มค่าตื่นเต้นหน่อยให้รู้สึกว่าจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันดูน่าตื่นเต้นไว้ต้องลองอ่ะโอเคครับน่าจะจบแล้วล่ะที่ขอก็อย่าลืมล็อกอินเอา 20,000 แต้ม 20,000 เพชรแล้วก็อยู่ไกซาก้าไปเล่นเป็นเพื่อนกันได้ขอโตๆหน่อยนะน่าจะมัธยมขึ้นแหละเพราะสกิลซับซ้อนแล้วผมยังไม่สามารถสอนอะไรให้ได้ด้วยนะเพราะตัวมันเยอะอ่ะมันพูดยังไงดีอ่ะมีตัวหลักเป็นนักล่า3ตัวและอีกทีมเป็นโยไกก็คือผีปีศาจมอนสเตอร์ภาษาอังกฤษใช้มอนสเตอร์ก็ตัวมันก็จะเลือกสิ่งล่างได้ตัวนี้สิ่งล่างตัวนี้ก็จะได้พลังเพิ่มเติมอาจจะตีแรงขึ้นเลือดเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วรวมถึงได้สกิลจากไอ้ตัวมอนสเตอร์ที่มาสิงนักล่าด้วยก็อย่างเงี้ยแล้วมันสามารถสลับนักล่าเป็นโยไกเป็นนักล่าก็ได้เอามอนสเตอร์มาเป็นตัวหลักและเอานักล่าไปเป็นมอนสเตอร์
สลับกันสิงร่างได้อีกมันทำให้เล่นได้แบบหลากหลายดีแต่ก็เลทโหดมากไลน์เรนเจอร์นี่เรายังพอไปเทียบกับเกมนั้นดูดีนะเพราะยังได้บ้าง เปิด1ชุด2ชุดยังได้บ้างถ้าไม่สวยจนเกินไปนะยังได้บ้างแม้จะดาวต่ำๆก็เถอะแต่เกมนั้นแม่งโอ้โหแต่เกมนั้นมันออกแนวเซเว่นไนท์มากกว่านะคือตัวทองตัวท็อปเนี่ยมันโอ้โหมันจะพูดไงคือถ้าไม่ได้แจกฟรีอ่ะผมไม่มีทางได้น้อยมากได้จนลืมอ้าวล่าสุดเคยได้เมื่อไหร่วะอย่างนั้นแหละเกมนี้ยังได้แม้จะดาวน้อยก็เหอะยังได้บ้างเว้นแต่ตัวที่มันแบบโหดๆมันก็ไม่ให้เหมือนนะหลายๆคนได้จอมโจรคิดเนี่ยหลายๆคนได้ผมไม่ได้ผมก็ว่าโหดขาวดำมันก็ไม่ได้เดี๋ยวเราตัวใหม่ๆอยากดูที่จะได้ไหมใกล้วันแล้วล่ะก็อวยพรล่วงหน้าเปิดกันให้ได้แล้วกันมีเกียร์อย่าเอามาเปิดเล่นช่วงนี้แล้วกันเอาไปเปิดอันของผมใหม่เลยเดือนนี้ช่างแม่งแล้วรวมถึง PVP ถ้ามีแรงก็ปั๊มแต้มกันใหม่นะที่จริงผมว่าถ้ามันจะรีขนาดนี้นะรีเซ็ตลีกไปเลยดีกว่าไปเริ่มที่ศูนย์แต้มกันให้หมดเลยดีกว่าจะได้แจกรางวัลใหม่ด้วย คือถ้าจะทำขนาดนี้รีไปเลยดีกว่าแม่งไม่ต่างอะไรกันเลยและยิ่งสำหรับคนที่โดนไม่ได้ลดตั๋วรอบนั้นอะรีเซ็ตลีกรอบนั้นอะไม่ใช่รีเซ็ตอย่างนั้นดิเรียกว่าอะไรอะนับแต้มใหม่อะแต่ไอ้จบลีกรอบนั้นอะที่อยู่ดีก็จบอะก็เซ็งไงเซ็ง2เท่าแล้วมาเจออาทิตย์เนี่ยดีที่ได้บี้ไงแต่ก่อนนะรอบนั้นไม่ได้แล้วมันแบบก็เคืองอยู่นะไปพูดอีกแล้ววะคาใจโอเคจบแค่นี้ดีกว่าครับสวัสดี